สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งทาริจัยสุดกวนๆของการแข่งบาเต้เป๊ปซี่แล้วลีก1ฤดูกาล2022เนาะที่ว่าเป็นทาริจัยของเบสอนุสรกองหน้าของเอสไลฟ์ซีเนาะที่ว่าหลังจากที่ยิงประตูใส่ให้กับทีมเวียดเอาชนะกองทัพ FC ไป2ประตูต่อ1ในการแข่งบาเต้เป๊ปซี่แล้วลีก1นัดกลางอาทิตย์เมื่อวันที่12มิถุนายน2022ที่ผ่านมาส่วนนัดดังกล่าวเป็นเอสไลฟ์ซีได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากการยิงของโจนี่แวนประเสริฐนาทีที่65แต่ว่าในอีก10นาทีถัดมากองทัพเอฟซีก็ได้ประตูที่เสมอ 1-1 จากการยิงของโจดี้อินทวงนาทีที่75ส่วนว่าระยะเวลาที่เหลือเกมทำท่าว่าจะเสมอกันแต่ว่าท้ายเกมเบนอนุสรใส่ปัญญาสามารถยิงประตูใส่ให้กับทางด้านเอสไลฟ์ซีเอาชนะไป2ประตูต่อ1ในนาทีที่90บวก2ซึ่งหลังจากจบการแข่งทางด้านอนุสรมันก็แสดงท่าดีใจสุดกวนๆสุดแปลกประหลาดเบิ่งได้ตามในคลิปกันเลยซึ่งว่าหลังจากท่าดีใจดังกล่าวออกมาก็มีสาวโซเชียลมีการแชร์กันหลายเติบพอสมควรนะซึ่งทางแอดมินของเขาก็ได้ถามทางอนุสรว่าท่าดีใจนี่ได้มาจากไหนอนุสรก็ได้บอกว่าท่าดีใจนี่ผมมาจากท่าเต้นของประสิทธิโซกนะที่ว่ากำลังดังแฮงใน TikTok ซึ่งการนำเอาท่าเต้นนี่มาแสดงท่าดีใจก็เป็นการสร้างสีสันอีกหนึ่งให้กับวงการมาเตะลาวเฮาเพื่อเป็นคลายเครียดกันต่อๆไปกันเลยผมบอกว่าจังสั้นนะนอกจากนั้นไซชนะอันนี้ยังให้ได้เอสไลฟ์ซีเก็บเพิ่มเป็น11คะแนนเลื่อนจากอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนรวมขึ้นไปอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนรวมจากการลงแข่งขันก็นับเนาะซึ่งมากองทัพเอฟซีก็ตกไปอยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนรวมจากการมีเพียง8คะแนนจาก10นัดนั่นเองสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับสังกรในคลิปหน้าเขามาต่อกันใหม่ก่อนจะไปขอก็ได้กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเขาให้คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับสังกรไปก่อนเด้อสู้